ความสำเร็จของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่คาบอมบาเรน5-0นับเป็นการเก็บ3คะแนนครั้งแรกในรายการ U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในรอบ4ปีหลังจากเข้าเล่นในรอบนี้2ครั้งไม่เคยเอาชนะใครได้เลยประกอบไปด้วยปี2016เสมอ2แพ้1ได้3เสีย7มี2คะแนนและปี2018แพ้3ได้1เสีย7มี0แต้มผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้บริหารระดับสูงของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าได้มอบเงินอัดฉีดให้กับแข้งไทยลูกละ2ล้านบาทซึ่งการกดไป5ประตูเท่ากับว่าพวกเขาได้รับทันที10ล้านบาทซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเกมนัดที่2ของกลุ่ม A ที่จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่11มกราคมนี้สุพนัทเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยจารึกสถิติใหม่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายกองหน้าจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงเดินหน้าจารึกสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับโอกาสจากอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีส่งลงสนามทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบสุดท้ายโดยในเกมที่ทีมชาติไทยถล่มบาเลนไป5-0 2ประตูในเกมนี้มาจากสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมจารึกสถิติในเกมนี้กลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถยิงประตูได้ในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบสุดท้ายด้วยวัยเพียง17ปี5เดือน6วันสุภโชคสารชาติจอมทัพทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยหลังช่วยทีมคว้าชัยเหนือบาเรนในศึกชิงแชมป์เอเชีย U23 แข้งวัย21ปีเผยหลังช่วยทีมชาติไทย U23 เอาชนะทีมชาติบาเรนไปได้5-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 รอบสุดท้ายนัดแรกว่าสาเหตุที่ทีมทำผลงานได้ดีเป็นเพราะตนและเพื่อนๆเก็บคำด่ามาเป็นแรงผลักดันในการเล่นให้ดียิ่งขึ้นเกมนี้เราทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็มีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ดีดีใจครับที่เก็บ3คะแนนได้ดีใจที่เราโดนว่ามาจาก4เกมพวกเราก็เก็บคำด่ามาสู้กันผมว่าหลายคนโดนด่าเยอะโดยเฉพาะคนที่ลงมาจากชุดใหญ่ก็เหมือนเก็บคำเหล่านั้นมาเป็นแรงพิสูจน์แต่ว่ามันก็ยังไม่จบเราต้องสู้ต่อไปครับทุกคนรู้ดีว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราก็ศึกษามาผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ทางด้านกรพัฒน์นาลีจันนายทหารทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเผยดีใจหลังสามารถทำตามเป้าที่วางไว้ผู้รักษาประตูวัย22ปีเผยมีความมั่นใจมากขึ้นหลังสามารถช่วยทีมเก็บคลีนชีทได้ในเกมที่ทัพช้างศึกเอาชนะบาเรนไป5-0ดีใจมากครับกับการลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งการที่เป็นนัดแรกของการแข่งขันก็อยากจะเก็บคลีนชีทให้ได้และพอทำได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆที่ทำได้ตามเป้าหมายของตัวเองซึ่งช่วยผมมั่นใจมากขึ้นด้วยส่งผลต่อความมุ่งมั่นในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับออสเตรเลียและเชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมก็มีความมั่นใจมากขึ้นเช่นกันโดยตลอดการฝึกซ้อมกับทีมชาติตนได้ประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปอีกด้านนึงโดยเฉพาะการทำความเข้าใจและการสื่อสารกับผู้เล่นแนวรับซึ่งจะนำตรงนี้ไปปรับใช้กับสโมสรเพื่อช่วยให้เกมรับของทีมแข็งแกร่งขึ้นต่อไปครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่11มกราคมเวลา 20:15 น.หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7สี